สวัสดีครับเพื่อนๆและก็น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของ Google Plus หรือว่า Facebook นะฮะในส่วนของกลุ่มอาชีวะไทยแล้วก็กลุ่ม Cat and SketchUp นะครับวันนี้เองนะฮะก็อยากจะมานำเสนอในส่วนของการสร้างนะสร้างน็อตเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นวิดีโอของผมที่มีการสร้างสกรูนะฮะสร้างน็อตแล้วก็มีการสร้างเกลียวให้เพื่อนๆเห็นแต่ว่าหลายคนก็สร้างไม่ได้นะครับอาจจะเนื่องมาจากสเต็ปข้ามสเต็ปขั้นตอนบางอย่างไปนะครับแล้วก็ไม่ออกมาเป็นในส่วนของงาน 3D นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะก็จะมีเป็นดีเทลของงาน 2D มาก่อนนะครับน็อตที่เราจะสร้างนะฮะที่เพื่อนๆเห็นจะเป็นน็อตเขาเรียกว่าเป็นสกรูหัวจมนะฮะก็คือ M16 นะฮะ M16 ก็จะมีดีเทลประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีการขยายในส่วนของสเกลที่จะมีการโชว์ในส่วนของระยะพีซองศานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันก่อนว่าแบบที่เราจะเขียนเนี่ยนะครับเราจะมีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราจะเข้าไปดูอันดับแรกนะครับเราจะต้องทราบก่อนว่าหัวของตัวสกรูนี่มีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีความหนาของหัวตรงนี้เท่าไหร่นะครับมีระยะต่างๆอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเอามาสร้างเป็นชิ้นงาน 3D นะครับแต่ตัวที่เพื่อนๆเห็นนะฮะก็จะเป็นในส่วนของงาน 3D ตัวนี้นะครับที่ผมได้สร้างไว้นะฮะนี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็ใส่เป็นแมทเทเรียลเอาไว้ด้วยนะครับใส่แมทเทเรียลเอาไว้ด้วยนะฮะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวดูดีเทลตัวนี้เพราะยังไงผมก็จะลบออกอยู่นะฮะแล้วก็จะสร้างให้เพื่อนดูอีกทีนึงนะครับประมาณนี้นะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ท็อปวิวเลยละกันนะครับผมจะเปลี่ยนไปเป็น 2D ไปเฟรมก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะลบในส่วนของ 3D ออกไปนะครับกดซูม attention 1ครั้งนะครับจะให้เพื่อนๆเห็นดีเทลในการสร้างตัวนี้ก่อนนะฮะโอเคนะครับเปลี่ยนมุมมองไปเป็น SEISO นะครับ SEISOmetric เราจะเห็นตัวนี้มีดีเทลเท่ากับ24นะครับมีความหนาเท่ากับ16นะครับเหมือนเดิมนะฮะเราจะยังคงใช้ในส่วนของหน้าต่างนะครับซึ่งจะเป็น 3D modeling นะครับแล้วก็จะมีการเปิดเอาแถบเมนูบาร์ในส่วนของ AutoCAD Classic ขึ้นมาใช้งานนะครับแถบเมนูบาร์ก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับถ้ากด Hidden ตรงนี้ไปก็จะไม่มีตรงนี้ขึ้นมานะครับแนะนำให้เพื่อนๆเปิดตรงนี้ขึ้นมาไว้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้ในใจว่า Navigation Bar ของเราอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอาแบบฝึกหัดตัวนี้ไปลองทำตามดูได้นะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคนะครับไปที่คำสั่ง Cycle นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับป้อนค่าเลยนะครับพิมพ์ D Enter นะฮะแล้วป้อนค่า24นะกด Enter ไป1ครั้งนะครับไปที่คำสั่ง Extrude นะฮะขึ้นรูปตัวนี้ไปเลยนะครับที่16นะครับเราจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคนะฮะจากนั้นเราจะไปที่ไปเก็บงานก่อนนะครับเก็บงานในที่นี้เราจะสร้างเป็นหัวนะครับไปที่คำสั่งตัวนี้ก็ได้นะฮะโพลีกอนนะครับป้อนค่า6นะครับเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ปุ่มเซนเตอร์ตรงนี้นะฮะไปที่สมการ4นะครับป้อนค่า8นะฮะโอเคไปที่คำสั่ง Extrude นะครับเลื่อนมาลงไปข้างล่างป้อนค่าที่7นะครับแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วไปที่คำสั่ง Solid Subtract นะครับเพื่อตัดเชิญชิ้นงานคลิกซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะฮะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับเลื่อนมาลงมาที่ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวามันจะถูกเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแต่จะเปิดให้ดูนะครับไปที่คอนเซปชวลเห็นไหมครับมันจะเชื่อมตัวนี้เป็นชิ้นเดียวกันให้นะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการลบเหลี่ยม
นะฮะลบเหลี่ยมของชิ้นงานตัวนี้นะครับไปที่ Solid ไปที่ Fillet Edge นะครับไปที่ Radius นะครับป้อนค่าจุด5 Enter นะครับแล้วคลิกที่ปุ่มนี้เลยนะครับนะฮะมันจะถามขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่ปิด Selection Clicking ตัวนี้นะครับปิดตัวนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับนะฮะคลิกขวา Enter ไปแล้วก็ Enter อีกครั้งนะครับมันจะลบเหลี่ยมตัวนี้ให้คลิกขวา Enter อีกครั้งนึงเพื่อทำซ้ำคำสั่งเดิมแล้วก็กดตรงนี้นะครับคลิกขวา Enter ไปแล้วก็กดปุ่ม Enter อีกครั้งเพื่อยืนยันเราจะได้ดีเทลตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเราจะสร้างแกนตัวนี้นะครับความยาวของตัวนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ80นะครับ80พอดีนะฮะไปที่คำสั่งไปที่หน้าต่างโฮมนะครับไปที่ Cycle นะครับป้อนค่า8นะครับหรือ M16 นั่นแหละนะครับหรือ16มิลนั่นแหละนะครับก็ไปที่ความสูงใน Extrude นะครับป้อนค่านะครับ80กด Enter ไปนะครับเราจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่2 Device Frame นะครับนะเราจะเชื่อมเราจะเอาชิ้น2ชิ้นนี้ไปใส่ไว้ด้วยกันนะครับตัวล่างนะครับแบบนี้นะฮะเราจะได้เป็นแท่งตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเปิด Conceptual ขึ้นมาดูนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นดีเทลแบบนี้ขึ้นมาเพื่อนๆก็สามารถจะหมุนดูแบบนี้ก่อนได้นะครับเราจะเชื่อมให้ดีเทลตัวนี้ออกมาสวยๆนิดนึงนะครับไปที่คำสั่ง Union นะครับเชื่อมชิ้นงานเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไปที่ Solid นะครับไปที่ Fillet Edge นะครับคลิกตรงนี้นะฮะนะครับคลิกขวา Enter Enter ไปครั้งนึงนะครับจะได้เป็นขอบตัวนี้ขึ้นมานะครับมีการเชื่อมตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับเปลี่ยนมุมมองไปเป็น HE Isometric นะครับมาดูขั้นตอนที่สำคัญถัดไปนะครับเราจะสร้างเกลียวตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นเกลียวแบบนี้นะครับโอเคนะฮะไปที่หน้าต่างโฮมไปที่คำสั่งไซเคิลนะครับนะครับป้อนค่า8นะครับกด Enter ไปนะฮะจะได้เส้นตัวนี้ขึ้นมาก่อนเปลี่ยนสีให้กับชิ้นงานตัวนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างกันนะครับผมจะใส่เป็นสีแดงแล้วกันฝากไว้ในส่วนของเลเยอร์ดิมนะครับเลเยอร์ดิเมนชั่นนะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่เมนู Draw นะครับ Helix นะฮะคลิกซ้าย1ครั้งตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ออกมานะครับสเต็ปการเลื่อนเมาส์ตรงนี้สำคัญนะครับเพื่อนๆเวลาที่เพื่อนๆเลื่อนเมาส์ไปอย่างนี้นะฮะบ่อยครั้งมันจะขึ้นรูปชิ้นงาน 3D ยากต้องเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างนะฮะให้อยู่ในแนวของระนาบ Y นี่นะครับลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ D Enter นะครับพิมพ์ D Enter หมายถึงเราจะป้อนค่าเป็นไดมิเตอร์ให้กับวงกลมนี้เลยนะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะป้อนไปที่16นะครับกด Enter ไปแล้วก็พิมพ์ D Enter อีกครั้งนึงเพื่อกำหนดวงกลมที่จะอยู่ด้านบนนะครับก็ป้อน16ไปแล้วกด Enter ไปจากนั้นก็เพิ่มความสูงขึ้นไปนะครับความสูงในที่นี้เราจะใส่ที่45นะครับ45 45มาจากไหน45ก็คือระยะของตัวนี้ที่เราจะอ้างอิงนะครับป้อนค่าไปที่45กด Enter ไปนะครับจากนั้นจำนวนเกลียวที่เราจะสร้างก็คือจำนวน20เกลียวนะครับเพราะว่ามีขนาดเท่ากับ 2.3 นะฮะแล้วก็จะคลิกไปที่ Helix เลยนะครับดับเบิลคลิกไป2ครั้งนะครับป้อนจำนวนเกลียว20กดปุ่ม Enter 1ครั้งนะครับกด Escape ออกไปนะครับเราจะได้ดีเทลตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้เปลี่ยนมุมมองนะครับเปลี่ยนมุมมองนะฮะไปเป็นท็อปวิวนะครับเราจะไปเอาระยะชิ้นงานระยะเกลียวของตัวนี้มาเป็นตัวใช้งานนะครับไปที่คำสั่งไลน์นะฮะเดี๋ยวนะครับขอเปลี่ยนเป็น2 device frame นะครับโอเคไปที่คำสั่งไลน์นะครับไปที่เซนเตอร์ตรงนี้นะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปป้อนค่า1นะครับกดปุ่มเอนเตอร์เลื่อนเมาส์มานะครับให้มีการแท็กจุดตรงนี้แล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับแล้วก็คลิกซ้ายบริเวณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาแบบนี้นะครับคลิกขวา Enter ออกไปนะครับเราจะได้ระยะตรงนี้ขึ้นมาก่อนจากนั้นไปตั้งนะครับยืมเลเยอร์ TB Text ขึ้นมาก่อนนะครับให้มันเป็นเลเยอร์ใช้งานเพราะเราต้องการสีของสีแมจิต้าสีม่วงตรงนี้นะฮะจากนั้นเราไปที่เมนู Drawนะครับไปที่แบตเตอรี่นะครับ
ปลี่ยนช่องตรงนี้ให้เป็น Region นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคคลิกซ้าย1ครั้งคลิกขวานะครับเราจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่สั่ง Move นะครับคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ดึงชิ้นงานตัวนี้มานะครับมาวางไว้ประมาณนี้กด F8 นะเพื่อเคลื่อนย้ายให้มาอยู่ใกล้ๆของในส่วนของเกลียวนะครับโอเคนะฮะจากนั้นเราจะเปลี่ยนมุมมองไปเป็นConceptualนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไปเป็น SEI Isometric นะฮะเราจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะฮะจากนั้นเราจะทำการหมุนชิ้นงานโดยใช้ 3D Rotate นะครับจุดแรกที่เราจะหมุนก็คือจะเลื่อนไปในเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนขึ้นไปกด F8 นะครับแบบนี้นะฮะหรือเลื่อนลงมาก็ได้ให้ตั้งไปในทิศทางนี้จากนั้นไปที่เส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็หมุนชิ้นงานไปแบบนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง Escape ออกไปนะฮะไปที่คำสั่ง Move นะครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวานะครับกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกขวานะครับไปที่ Mid Between Two Points คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนเมาส์มาคลิกที่จุดนี้นะครับจุดที่1จุดที่2นะครับมันจะอ้างอิงจุดแท็กเป็นจุดเซนเตอร์ให้เราทันทีนะครับจากนั้นก็เลื่อนเมาส์ไปนะครับมาวางไว้ยังตำแหน่งเส้นตรงนี้นะครับนี่นะฮะไปที่คำสั่ง Extrude นะครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวา Enter ออกไปนะครับมันจะ Extrude ชิ้นงานออกไปแบบนี้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบเป็น Path นะครับแล้วก็ไปคลิกที่เส้นให้มันวิ่งไปตามแนวพาดนะครับจะได้ดีเทลตรงนี้ออกมานะครับโอเคจากนั้นเราจะเปลี่ยนมุมมองไปเป็นนะครับ 2D wireframe นะครับไปที่คำสั่ง move นะครับคุมชิ้นงานเข้าไปคลิกขวานะฮะเราจะเลื่อนมองมาที่เส้นสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปคลิกที่จุดเซนเตอร์ตรงนี้แล้วก็ลากไปนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะเลื่อนมาคลิกที่จุดนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะ move ชิ้นงานตัวนี้ลงมา1มิลนะครับนะฮะ1 enter ไปเพื่อให้มีการลบเหลี่ยมของตัวนี้ออกมาที่ดีเทลที่อาจจะสวยงามกว่านะครับโอเคจากนั้นไปที่คำสั่ง solid subtract นะครับคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับคลิกขวาคลิกที่เกลียวนี้นะครับคลิกขวานะครับดีเทลงานจะถูกเฉือนตรงนี้ออกมาเราไปเปลี่ยน conceptual มาดูนะครับจะเห็นมีการตัดเฉือนดีเทลงานตรงนี้เรียบร้อยนะครับใช้ Isolate Object คลิกที่ชิ้นงานคลิกขวานะครับกดปุ่ม Zoom Extend นะฮะ Zoom Extend นะครับเพื่อดูดีเทลงานนะฮะแล้วก็หมุนดูชิ้นงานของเราแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะเราได้ดีเทลตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นมุมตรงนี้เราจะปรับให้สวยๆนิดนึงนะครับโดยใช้ในส่วนของ Page Pool นะครับซูมขึ้นมาแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเลื่อนตัดออกไปนี้นะฮะแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะเปลี่ยนสีไปเป็นสีก็คืออ้างอิงนะครับในส่วนของเลเยอร์0ไว้ก่อนนะครับเราไปที่ Page Pool นะครับเลื่อนมาตรงนี้นะฮะยังไม่ต้องคลิกนะฮะมันจะอ่านหน้าตัดให้เราเองจากนั้นก็คลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็เลื่อนไปอย่างนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับมันจะเฉือนตรงนี้ออกมาให้เป็นแบบนี้นะครับจะได้เรียกว่าเป็นการเก็บงานนะครับโอเคทีนี้นะครับเราจะปรับไปเป็นรีเลสติกนะฮะรีเลสติกนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะไปที่ Material Browser ของเรานะครับโดยไปที่ Visualize นะครับไปที่ Material Browser ถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดเอาไฟล์ตัวนี้ไปผมได้ตั้งค่าในส่วนของเหล็กพวกนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีเหล็กอยู่2แบบที่ผมเลือกมานะครับจะมีเหล็กธรรมดาเหล็กชุบดำตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเหล็กที่มีสนิมบ้างก็คือส่วนนี้ผมจะให้ดูตัวแรกก่อนนะครับให้เพื่อนๆดูตัวแรกอาจจะ copy ออกมาให้ดูแล้วกันเนาะนี่นะครับจะได้เห็นความแตกต่างตัวแรกผมจะใส่ในเหล็กตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นไม่มีเส้นแล้วกันนะฮะไปที่วิชวลนะครับเปลี่ยนไปเป็นไม่ให้มีตัวนี้นะครับเห็นไหมครับดีเทลตัวนี้ขึ้นมานะครับส่วนตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับเป็นเหล็กที่มีสนิมบ้างนะครับแต่เราสามารถปรับความละเอียดของตัวนี้ลงไปได้อีกนะครับเลื่อนมองมาคลิกที่ในส่วนของตรงดินสอนี่นะฮะจากนั้นก็คลิกซ้ายไป1ครั้งนะครับรอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะทำการบูตในส่วนของimage ซึ่งเป็นภาพตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับเราดับเบิ้ลคลิกไปตรงนี้นะครับจะได้ดีเทลตัวนี้ขึ้นมา
ตัวที่เราจะสามารถเปลี่ยนในส่วนของแซมเปิลได้ก็คือแซมเปิลไซส์ตรงนี้นะฮะตัวด้านบนนี้ไม่ใช่นะฮะห้ามเปลี่ยนนะเราจะคลิกไปที่ตรงนี้ป้อนค่า50คลิกข้างล่างนะครับเห็นไหมฮะนะจากนั้นเราก็คลิกที่50ก็ได้นะครับข้างล่างอีกทีนึงแล้วก็คลิกข้างบนนะครับประมาณนี้นะฮะข้างบนก็50นะครับกด enter ไปแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะสามารถที่จะปรับตามความละเอียดตามความเหมาะสมของเพื่อนได้นะฮะว่าชอบแบบไหนหรือว่าต้องการรายละเอียดแบบไหนนั่นเองนะครับโอเคเพียงเท่านี้เราก็จะได้ในส่วนของสกรูหัวจมนะหรือว่า M16 ของเรานะครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนๆนะฮะก็สามารถที่จะสร้างในส่วนของน็อตพวกนี้ได้เลยนะครับแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆนะครับโอเคนะฮะก็ลองสร้างดูนะครับเพื่อนๆก็ลองสร้างดูแล้วกันนะครับก็ถ้าติดปัญหาอะไรก็ถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับติดปัญหาอะไรก็ถามกันเข้ามานะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เองก็จะขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะเจอกันคราวหน้านะครับซึ่งมีในส่วนของการสร้างโครงหลังคานะหรือว่าเพื่อนๆหลายคนเรียกว่าโครงเหล็กทัดนั่นเองมาดูว่าจะมีโครงหลังคากี่แบบนะครับเราก็จะมีการขึ้นรูป 3D ด้วยนะครับโอเคขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ